คยไหมครับไปเล่นดนตรีมอนิเตอร์หน้างานก็ไม่มีแอมก็ยังเสียงไม่ดีหรือบางครั้งแอมก็ยังไม่มีกองก็เสียงดังไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเล่นก็เล่นไม่ออกวันนี้เรามีเครื่องมือมาแนะนำที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณได้อยากจะรู้ว่าเธอรู้ใครสักคนต้องทำอย่างไรลบรูปทั้งแกลเลอรี่แต่ก็ยังจำภาพวันแรกที่เจอได้เก็บทุกอย่างของเธอทิ้งแต่ก็ยังจำของฝันที่เธอให้จะลบทิ้งให้หมดทุกอย่างทุกสิ่งที่ยังไม่ลืมมันแต่กลิ่นน้ำหอมของเธอที่หมอนนั้นยังไม่เคยจางพยายามจะลบเท่าไหร่แต่ทำไมมันกลับจำจำได้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่สองเราต้องจากกันมันไม่เคยลืมเธอเลยสักวันมันไม่มีทางลบใครสักคนเธอยังแก้ไว้ในหัวใจลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาลบอะไรตามแต่ถ้าสุดท้ายเอามาดูถ้าลบไม่ได้ช่วยJohn HA8 Headphone Amp In-Ear Monitor แบบสายราคาประหยัดใช้งานง่ายใช้ In-Ear Monitor นั้นดียังไงการที่เราใช้ In-Ear Monitor นั้นเราสามารถเลือกฟังสิ่งที่เราต้องการได้ยินได้รวมไปถึงความดังที่เราต้องการฟังได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถลดการใช้งานลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีซึ่งก็จะช่วยลดความดังบนเวทีลงได้รวมไปถึงเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นที่จะไปกวนเสียงลำโพงหลักก็ช่วยให้เสียงนั้นลดลงไปได้เมื่อเราไม่มีเสียงบนเวทีที่ดังกระหึ่มแล้วก็จะทำให้เสียงภาพรวมนั้นออกมาดีขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราก็ดีขึ้นเห็นไหมครับเป็นแค่อุปกรณ์เล็กๆชิ้นเดียวสามารถช่วยให้เพอร์ฟอร์มของเราดีขึ้นงานของเราดีขึ้นได้เอาตอนที่เชฟแปดใช้งานยังไงง่ายนิดเดียวครับเราจะเห็นตัวหน้าตาของมันจะมีช่อง input ที่เป็นรูคอมโบนะครับช่อง output ที่เป็นรูแจ็ค 3.5 เสียบหูฟังแล้วก็มีตัว volume ปรับการใช้งานก็ง่ายเราก็แค่เสียบสายมาจากสัญญาณที่เราส่งออกมานะครับเข้าที่ตัว input หูฟังของเราตัวนี้เสียบเข้าที่ output เราก็สามารถปรับความดังฟังสิ่งที่เราต้องการได้ยินได้แค่นิดเดียวครับการทำงานของมันก็ทำงานผ่าน NDA 2ก้อนครับจะใส่ถ่านยังไงเรามาอยู่ช่องด้านหลังเรามีปุ่ม release ก
กดและดึงบล็อกออกจะเห็นช่องใส่ฐาน AA 2อันครับผมด้านในก็จะมีปุ่มสวิตช์ปรับตัวนี้นะครับปรับเป็นโมโนและสเตอริโอก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตที่เรารับมาว่ารับมาเป็นแบบไหนถ้ารับมาเป็นแบบสเตอร์แล้วก็ตั้งเป็นสเตอร์รับมาเป็นโมโนเราก็ตั้งเป็นโมโนการใช้งานก็ง่ายแค่นี้เองครับทำไมเราถึงเสียบหูฟังเข้ามิกเซอร์เลยไม่ได้อย่างแรกเลยมันไกลครับเราจะเห็นว่าสายหูฟังเรามันก็คงจะยาวประมาณนั้นมิกเซอร์เราเนี่ยน่าจะอยู่ไกลประมาณนึงเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งออกมานั้นต้องมีความยาวเพราะฉะนั้นเราต้องหาสายอย่างอื่นหรืออะไรอย่างอื่นมาต่อเพื่อให้ความยาวอยู่ในตำแหน่งที่เรายืนเล่นได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างการใช้งานกับมิกเซอร์ตัวนี้แล้วกันเราจะเห็นว่ามันมีช่องเอาท์พุตไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบหูฟังหรือแบบว่าที่เป็น XLR เป็น Aux out นะครับผมจะแนะนำการเสียบทั้ง2แบบกับมิกซ์ตัวนี้นะครับอย่างแรกก็คือเสียบจากช่องหูฟังเราสามารถใช้สาย TRS 2ขีดแบบนี้นะครับเสียบเข้าที่ช่องหูฟังช่องหูฟังออกมาเป็นสเตอริโอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับสวิตช์ตัวนี้ THA8 นี้เป็นสเตอริโอปึ๊บแล้วก็ใช้แจ็คด้านนี้เสียบเข้าไปเพียงแค่นี้เราก็จะได้ยินเสียงผ่านหูฟังเป็นสเตอริโอแล้วการใช้งานผ่านช่อง Aux out ที่เป็น XLR นะครับเราก็จะใช้สาย XLR แบบนี้หา output ก็เราจะใช้ตัวเมียเสียบเข้าไปฝั่งช่องเข้าตัว headphone amp ก็เป็นตัวผู้เสียบเข้านะครับในเมื่อสัญญาณออกมาเป็นแบบโมโนเราก็จะสับสวิตช์เป็นแบบโมโนนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้งาน headphone amp ได้แล้วอุปกรณ์ที่จะใช้งานกันร่วมกับ Alton HA8 ก็จะมีดังนี้ครับอย่างแรกแหละก็ต้องมีตัวเจ้า HA8 ตัวนี้อันสองคือสายก็ตามลักษณะของมิกเซอร์ที่เราใช้งานยกตัวอย่างเช่นเราใช้มิกเซอร์ตัวนี้สายก็เป็น XLR ทั้งสองข้างแล้วก็เราก็ต้องมีมิกเซอร์มีจำนวนเอาต์พุตตามที่เราต้องการใช้งานและก็หูฟังเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ระบบ in-ear monitor ได้แล้วสำหรับนักดนตรีกลางคืนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะจากระบบมอนิเตอร์ที่เป็นลำโพงมาใช้เป็นระบบ in-ear แทนเนี่ยก็แค่ดึงสายออกจากลำโพงแล้วก็เสียบเข้าที่ input ของ HA8 แล้วก็ปรับวอลลุ่มฟังได้เลยเนี่ยจะมาดูการใช้งานจริงเจ้า HA8 นี้กับวงของ CT Music เราเลยครับแล้วใช้งานผ่านมิกเซอร์ตัว Soundcraft UI 16ตัวนี้นะครับซึ่งมี4 output การเซตติ้งก็จะเป็นช่อง Aux 1เนี่ยครับจะเราจะให้กับนักร้องช่อง Aux 2ตัวนี้เราก็จะให้กับมือเบสที่ร้องแร็ปด้วยนะช่องที่3เราก็จะแชร์กัน2คนนะครับก็คือเป็นมือคีย์บอร์ดและมือกีตาร์สุดท้ายช่องเบอร์4ก็จะเป็นมือกลองครับsetting เราก็จะเห็นจากหน้าจอทางด้านซ้ายนี้นะเราจะเห็นว่ามิกซ์ของนักร้องก็จะปรับแบบนึงมิกซ์ของมือเบสเราก็ปรับอีกแบบนึงหรือว่าเป็นมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดก็ปรับอีกแบบนึงรวมไปถึงมือกลองก็ปรับอีกแบบนึงงั้นเราก็จะได้มิกซ์ให้กับคนแต่ละคนที่1กันได้เสียงจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไม่มีทางลืมใครสักคนแต่หากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนแต่ยังเก็บไว้ในหัวใจให้ลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าไว้ในหัวใจให้ลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้าลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาลบอะไรตามพัฒนาสุดท้ายเอามาดูก็ลบไม่ได้ช่วยสัมผัสที่เคยใกล้ลบรูปทั้งแกลเลอรี่แต่ก็ยังจำภาพวันแรกที่เจอได้เก็บทุกอย่างของเธอทิ้งแต่ก็ยังจำของวันที่เธอให้จะลบทิ้งให้หมดทุกอย่างทุกสิ่งเท่าเรายังจะจำเขาทำไมThank you.
ังจากที่ได้ฟังกันไปแล้วนะครับมิกซ์ของแต่ละคนกับการใช้งานเจ้า Outbound H8 ตัวนี้สำหรับใครที่กำลังหาin-ear monitor แบบสายในราคาประหยัดอยู่ก็อยากจะแนะนำตัวนี้เลยหรือใครอยากจะปรึกษาระบบทั้งระบบของการใช้งาน in-ear monitor นี้เราก็มีทีมงานแนะนำด้วยเช่นเดียวกันใครสนใจก็สามารถติดต่อที่ CT Music ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อดุลนะคะตอนนี้ก็เป็นนักดนตรีตามร้านแล้วก็อีเวนต์ต่างๆครับวันนี้ก็อยากมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เจ้าตัว HA8 นะครับสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกใช้เจ้าตัว HA8 นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนเนาะมอนิเตอร์ที่เราไปเจอตามงานต่างๆร้านต่างๆเนี่ยคุณภาพของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีนะครับมันทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเราหรือว่าเพื่อนร่วมวงของเราเนี่ยได้ไม่ชัดทำให้เราทำงานค่อนข้างยากร้องยากเล่นยากนะครับพอได้มาใช้เจ้าตัว HA8 เนี่ยนะครับก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเองเสียงเพื่อนร่วมวงเราชัดขึ้นนะครับก็ทำงานได้แฮปปี้นะครับแล้วก็ไม่บาดเจ็บวิธีการเชื่อมต่อของผมครับผมก็จะใช้สาย LR นะครับเชื่อมต่อจากตัว HA8 ไปที่มิกแล้วก็บาลานซ์สิ่งที่ตัวเองอยากฟังตอนเล่นความประทับใจเกี่ยวกับตัว HA8 นะครับผมคิดว่าด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆสายกีตาร์เวลามันขาดมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเส้นเสียงเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพื่อนๆแนะนำครับ